าสู่โลกของมือสองกับเครื่องประดับที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตเรามากทีเดียวเป็นของสะสมที่ถือว่ามีคุณค่าทางเวลาอีกสิ่งหนึ่งเราจะพาไปรู้จักกับผู้ที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงการนาฬิกาเลยก็ว่าได้กับร้านขายนาฬิกามือสองหลากหลายแบรนด์ที่กำลังโด่งดังในหมู่ดาราเซเลบเป็นจำนวนมากถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเขาคนนี้เลยกับคุณโออนุรักษ์บรรจงขจรใน Who I Am ครับผมโออนุรักษ์บรรจงขจรครับที่หลายๆคนเรียกว่าคุณโอครับตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจนาฬิกาแบรนด์เนมมือสองนะครับก็จำหน่ายนาฬิกาของแท้มือสองแล้วก็เป็นรองกรรมการบริษัทมาเฟล่าอิตาลีกรุ๊ปด้วยครับครับก็ก่อนที่จะมาเป็นทำธุรกิจนาฬิกาเนี่ยผมเป็นพนักงานบริษัทปกตินะครับก็ทำงานที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยประมาณ7ปีครับแต่ว่าเมื่อปีประมาณปีที่4ที่5เนี่ยเริ่มอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีรถอยากมีคอนโดเหมือนพนักงานปกตินะครับฉะนั้นรายได้เนี่ยที่เราอยู่ในบริษัทมันค่อนข้างจำกัดเราก็เลยอยากหารายได้เสริมครับหารายได้เสริมเนี่ยเราเริ่มจากความชอบของเราชอบของมือสองอยู่แล้วเนื่องจากพื้นแบ็คกราวด์เดิมคุณพ่อเนี่ยขายของที่ตลาดนัดนะฮะเสาร์อาทิตย์เราก็ช่วยคุณพ่อประจำแล้วในตลาดนัดเนี่ยชอบมีพวกกางเกงยีนมือสองรองเท้ามือสองนะครับแล้วก็พวกกระเป๋าต่างๆมือสองเนี่ยเราก็ชอบไปค้น30บาท20บาทเราก็เจอของดีบ้างของไม่ดีบ้างเป็นประสบการณ์เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำงานบริษัทช่วงเวลาว่างเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มหาของที่เป็นมือสองเริ่มจากเราขายเกมก่อนครับเราไม่อยากซื้อของแพงเวลาเราซื้ออะไรเรามีความเชื่อว่าเราชอบซื้อมือสองถ้าเราเลือกของดีเราก็สามารถได้ราคาถูกแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับนั้นเราเลยต้องเลือกของที่ดีเราไปลองโพสต์ขายเวลาเราเบื่อเฮ้ยโพสต์ขายเฮ้ยเราได้กำไร 6,000 7,000 ครับกำไรอีกส่วนต่างคือ 1,000 2,000 เราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าโอกาสที่เราสามารถสร้างรายได้นะครับจากการหาของเก่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีเกมนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะฮะก็เริ่มทำเป็นอาชีพขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมนะครับว่างจากงานบริษัทนะครับกลางคืนผมจะเริ่มมาละเริ่มมาเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตใครที่มีลิสต์ขายของอินเทอร์เน็ตเกมต่างๆเริ่มจากเกมนะครับ PSP Xbox ต่างๆนะครับผมก็ลิสต์หมดเลยแล้วผมก็ไล่โทรต่อราคาพื้นแบ็คกราวด์เป็นลูกพ่อค้านะครับแล้วเราก็ชอบต่อราคาช่วยผมเถอะนะราคาผมไม่ไหว 4,000 ผมขอ 3,000 ละกันนะครับผมใช้เบื่อปุ๊บแต่หลังจากนั้นแทบจะไม่เล่นเลยครับเราขายอย่างเดียวซื้อมาปุ๊บเราโพสต์ขายต่อทิ้งไว้สัก2วันซื้อมา 3,000 เราโพสต์ 6,000 เลยนะครับเพื่อขายแล้วก็มีการต่อรอง 4,000 5,000 เราก็ขายแล้วการที่เราจะขายได้เนี่ยทักษะสำคัญเนี่ยก็คือว่า1เราต้องเลือกสินค้าที่ดีก่อนหลังจากนั้นเวลาลูกค้าติดต่อมาเนี่ยคือความน่าเชื่อถือเราไม่เห็นหน้ากันเราคุยทางโทรศัพท์นั้นคำพูดนะครับและการแนะนำในการขายแล้วก็ให้เขาเชื่อมั่นนะครับเป็นก้าวแรกที่ผมเริ่มสามารถขายของได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันนะครับจุดเริ่มต้นของนาฬิกานะครับเนื่องจากผมชอบธุรกิจของมือสองอยู่แล้วนะครับแล้วชอบจริงๆเป็นคนชอบนาฬิกาชอบรถชอบหลายๆอย่างเหมือนคนทั่วไปอะไรที่เป็นแบรนด์เนมของแพงทุกคนชอบแต่ว่าเราคว้าเขาถึงหรือเปล่าครับหลังจากที่ผมได้ทำงานโตโยต้าเนี่ยก่อนที่ผมจะเริ่มมาขายของเนี่ยผมเคยเอาโบนัสก้อนแรกเนี่ยเนื่องจากผมชอบนาฬิกาเอาโบนัสก้อนแรกจากโตโยต้าเนี่ย7เดือนซื้อนาฬิกาแต่ว่าเวลาผมซื้อมือสองอีกนะครับซื้อใส่เรือแร่แล้วก็ผมร้อนเงินผมก็ไปขายเป็นการจดจำสเต็ปแรกคือนาฬิกา มีมูลค่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีเวลาต้องใช้แล้วก็ผ่านไปจนเรามาขายเกมขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ความเสี่ยงของเกมและเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเป็นมือสองเนี่ยถ้าเราขายไม่ทันเนี่ยมูลค่าของมันจะตกลงมาทำให้เราสามารถขาดทุนได้เราไม่สามารถเก็บเขาได้นานในธุรกิจของเทคโนโลยีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับสินค้าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นนาฬิกาเลยผมก็เลยเอาทุนทั้งหมดที่ผมขายเกมเนี่ยมาซื้อนาฬิกา1เรือนก่อนนะครับประมาณ 30,000 บาทนะครับยี่ห้อ Tagheuer ซื้อมา1เพื่อจะใส่ด้วย2เพื่อจะลองขายครับทันใดผมซื้อมาวันนึงอีกวันนึงผมโพสต์วันรุ่งขึ้นมีคนติดต่อซื้อเลยจากขายเกมกําไร 1,000-2,000 บาทต่อชิ้นกลับกลายเป็นได้ 5,000 บาทซึ่งมันเวลาเราเปรียบเทียบกับการทำงานรายเดือนเนี่ยนะครับทำให้ผมเริ่มใจเริ่มเขวจากการทำงานประจำแล้วผมรู้สึกว่าผมน่าจะสามารถทำรายได้เสริมได้อีกหลังจากนั้นผมก็เริ่มโพสต์อีก1ตัว
ผมขายไปเก็บกำไรจาก1เป็น2ตัวโอกาสที่เราขายเริ่มมากขึ้น2เป็น4 4เป็น6เป็น8เป็น10นะเราเริ่มขายได้ทุกวันนะครับลักษณะคือผมจะตื่นเช้ามา 5:00 น.โพสต์อินเทอร์เน็ตโพสต์ขายของในเว็บบอร์ดต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับนาฬิกานะครับเป็นสเต็ปขายเสร็จผมก็ไปทำงานปกติระหว่างการทำงานเนี่ยก็ลูกค้าก็จะเริ่มติดต่อมาเมื่อก่อนยังไม่มี LINE ยังไม่มี WhatsApp นะครับก็มีแค่โทรแล้ว SMS นะครับก็ตอบมาผมก็นัดหลังเลิกงานนะนัดเซ็นท่านบางนามั่งมาบุญคลองมั่งนะครับทุกวันจะมีคิวนัดนะครับบางที่นัด 2-3 ที่จนถึงมีทั้งซื้อทั้งขายหลังจากนั้นเนี่ยพอผมรู้สึกว่าผมเริ่มทำธุรกิจนาฬิกาได้แล้วฮะงานบริษัทก็มีผลกระทบกับงานบริษัทผมก็ไม่สามารถทำงานบริษัทได้เต็มที่นะครับแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงจริงๆอีกอันนึงก็คือว่าผมจากขายในฟรีเว็บเนี่ยพอเราเริ่มขายดีคนอื่นก็เห็นเราขายดีนะครับคู่แข่งเริ่มตามมานะครับคู่แข่งเริ่มตามมาการดิสเครดิตหรือการแข่งขันเริ่มสูงผมเลยตัดสินใจว่าเมื่อ5ปีที่แล้วผมตัดสินใจทำเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์เมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่าอนุโออนุขายนาฬิกาใช้นิคเนมว่าอนุนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนว่าเฮ้ยการขายนาฬิกาควรเป็นตัวตนที่แท้จริงเราใช้คุณโอก่อนหลังจากนั้นแบรนด์เนี่ยผมรู้สึกว่าคำว่านาฬิกามันเพาะแล้วคนไทยเนี่ยรู้จักคำว่านาฬิกาละผมก็เปลี่ยนเป็นทับศัพท์ผมรู้สึกว่าเวลาผมมีเลข9เนี่ยจำง่าย2เป็นเลขนำโชคมันสุดละตอกกระโดดมากกว่า9ก็เป็น0 0ก็เริ่มใหม่ผมรู้สึกว่าเลข9ผมเลยเอา9มานำหน้านะครับเรียกตัวเองว่า9นาฬิกาหรือบางคนก็เรียกนายนาฬิกานะครับแต่จริงๆผมเรียก9นาฬิกาครับอันนี้เป็นที่มา